สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๋ม DIY ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการชำระค่าปรับจราจรออนไลน์นะครับด้วยแอปของกรุงไทยเน็กนะครับของกรุงไทยเน็กตัวนี้ผมต้องขอบอกก่อนนะครับว่าการชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารออนไลน์ต่างๆเนี่ยทำได้แค่ธนาคารเดียวเท่านั้นครับก็คือธนาคารกรุงไทยขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้ามาที่แอปของธนาคารกรุงไทยแอปของธนาคารอื่นยังไม่รองรับนะครับน่าจะกรุงไทยนะครับเข้าไปที่กรุงไทยเน็กเลยเมื่อเปิดแอปกรุงไทยเข้ามาแล้วนะครับให้เราทำการกดปุ่มสแกนได้เลยครับแล้วก็สแกน QR code นะฮะ QR code จากไปรษณีย์ที่มันส่งมาให้เรานี่นะครับเมื่อเราสแกนแล้วนะฮะมันก็จะมีเลขที่ใบสั่งนะครับเลขที่ใบสั่ง13หลักขึ้นมาแล้วก็เช็คว่าตรงกันไหมแล้วเราก็ทำการใส่รหัสบัตรประชาชนนะครับใส่รหัสบัตรประชาชนของเจ้าของนะฮะเจ้าของรถที่ส่งมานะครับตรงนี้เราก็ใส่ไปตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเรากดถัดไปมันก็จะมีจำนวนเงินที่เราจะต้องชำระนะครับซึ่งมันจะมีขึ้นมาให้เราเลยเราไม่ต้องไปกดนะครับตัวเลขตรงนี้แล้วเราก็สามารถกดปุ่มยืนยันเพื่อชำระค่าปรับจราจรออนไลน์ได้ทันทีนะครับซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่สะดวกรวดเร็วนะครับเราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสถานีตำรวจไปธนาคารกรุงไทยนะครับสามารถชำระผ่านแอปของกรุงไทยเน็กได้เลยนะฮะกดยืนยันก็จะเรียบร้อยครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่สามารถสแกนบาร์โค้ดได้นะครับอาจจะด้วยมันไม่ชัดเจนหรืออะไรเนี่ยเราสามารถมาในหัวข้อนี้ได้นะครับก็คือในหัวข้อของการจ่ายบิลหลังจากนั้นให้เราค้นหาเป็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งก็จะมีให้เราเลือกนะครับเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขีดค่าปรับจราจรหรือหมายเลขรหัสนะครับ92386เราสามารถค้นหาเป็นหมายเลขก็ได้92386กดตกลงกดเข้าไปเลยครับตรงนี้เราก็จะต้องใส่หมายเลขที่ใบสั่ง13หลักนะครับซึ่งก็จะอยู่ตรงจดหมายที่ส่งมาให้เรานะครับแล้วก็ใส่เลขใบสั่งไปหลังจากนั้นก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนนะครับของเจ้าของรถแล้วก็ทำการกดปุ่มตรวจสอบยอดซึ่งมันก็จะแสดงนะครับว่าเราต้องชำระค่าปรับเท่าไหร่แล้วกดถัดไปได้เลยครับหลังจากนั้นทำการกดปุ่มยืนยันนะครับก็จะเป็นการชำระค่าปรับจราจรเรียบร้อยนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแนะนำวิธีการชำระค่าปรับจราจรออนไลน์ที่เราสามารถชำระผ่านแอปของธนาคารกรุงไทยนะครับกรุงไทยเน็กได้เลยนะครับซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วมากนะฮะไม่ต้องเดินทางออกไปไหนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ